วัสดีครับพบกับเชฟเซนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูช็อกโกแลตบราวนี่กล้วยหอมส่วนผสมหลักๆวันนี้ของเราทีก็มอยช็อกโกแลตเค้กแป้งเค้กมิกซ์สำเร็จรูปรสช็อกโกแลตแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตเต้จะเป็นช็อกโกแลตแท้ 56% แล้วส่วนผสมที่เหลือนะฮะก็จะมีในส่วนที่เป็นไข่ไก่ทั้งฟองนะครับเนยจืดนะครับกล้วยหอมปั่นเกลือน้ำตาลแล้วก็กล้วยตากหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มีมิกฟุตนะครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการผสมเนื้อเค้กแล้วนะครับเราได้นำตัวช็อกโกแลต 56% ไปละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยพร้อมกับเนยจืดนะครับผมก็จะนำทั้ง2ตัวนี้เอามารวมกันก่อนเรานำช็อกโกแลตนะครับใส่ลงไปในอ่างผสมแล้วก็ตามด้วยเนยนะครับเราก็ผสมให้2ตัวนี้เข้ากันก่อนพอละลายเข้ากันเรียบร้อยเราพักทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมขั้นตอนต่อไปต่อแล้วเราก็เริ่มจากใส่ไข่ทั้งฟองไปนะครับตามด้วยน้ำตาลเดี๋ยวเราผสมจนไข่กับน้ำตาลเข้ากันดีก่อนนะครับตรงนี้เราใช้ความเร็วปานกลางในการผสมโอเคนะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายนะครับเราใส่ตัวกล้วยหอมที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราใส่ในส่วนที่เป็นตัวช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายเข้ากันแล้วเราค่อยๆเทลงไปเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมตัวแป้งทีก็มอยช็อกโกแลตเค้กนะครับเกลือเล็กน้อยใส่เข้าไปจากนั้นเราก็นำมาเทใส่ในส่วนแรกที่เราผสมไว้แล้วนะฮะพอส่วนผสมเข้ากันดีนะฮะเราก็ใส่ตัวมิกฟุตแล้วก็ตัวกล้วยตากที่เราปั่นเข้าไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมถาดตัวนี้มาอบนะครับทีนี้จากนั้นนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราใส่กล้วยตากลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยมิกฟุตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เค้กกล้วยหอมบราวนี่ของเรานะฮะจากนั้นนะครับเทใส่ถาดอบได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ปาดให้เขาสม่ำเสมอกันเวลาอบมาเค้กเราจะได้เท่ากันนะครับหลังจากที่เราปาดเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้เขาเรียบๆเราก็ตกแต่งด้านหน้าเขานิดหน่อยนะฮะผมก็จะเอาตัวกล้วยตากนำมาวางถ้าบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นกล้วยสุกเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มีอัลมอนด์นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวช็อกโกแลตชิพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบนะครับที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา30นาทีนะครับตอนนี้เราก็อบบราวนี่กล้วยหอมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะใครอาจจะชอบตัวโรยหน้าแบบอื่นเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบได้เลยนะครับมาหั่นตัดรูปร่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวบราวนี่เนื้อฝัดนะฮะจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่ด้านในเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวบราวนี่กล้วยหอมก็ผมหวังว่าสูตรที่ผมทำในนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะหวังว่าจะทำกันที่บ้านได้อย่างง่ายๆนะครับผมฝากติดตามเมนูอื่นๆได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับใน Facebook Pulato Thailand นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ